สวัสดีครับตามที่ผมกล่าวไว้ในคลิปที่แล้วก็คือในเรื่องของสกิล Power Thrust กับ Maximize Power Thrust ที่ผมอัพมาเนี่ยก็คือรีสกิลมาลงตัวเนี้ยผมกำลังจะเทสให้ดูว่ามันคุ้มไหมที่จะอัพสกิลนี้พลังโจมตีบวกเนี่ยมันเป็นยังไงก่อนอื่นเนี่ยผมขออธิบายให้คร่าวๆก่อนคือไอ้สกิล Power Thrust เนี่ยที่ Attack บวก 25% น่ะมันบวก25คือบวก25ตรงๆเลยนะไม่ได้คูณ 1.25เพราะฉะนั้นสกิลพวกเมมโมไนท์ 600% มันจะกลายเป็น625ไม่ใช่600คูณ 1.25 นะไม่ใช่นะจ๊ะแล้วก็ Maximize Power Task ก็เหมือนกันหรือ Power Task Max เนี่ยก็คือบวก100จาก600ก็กลายเป็น700แต่ที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยคือการตีปกติการตีปกติอะ Basic Attack มันคือ 100% ถูกไหมแต่การที่เราใช้ Power Task มันจะกลายเป็น125แล้วเราใช้ Maximize Power Task เนี่ยมันจะกลายเป็น200พูดง่ายๆคือถ้าสมมุติผมตีปกติ500ผมกด Power Task เป็น600ผมกด Maximize เป็น 1,000 ถ้าเอาที่ผมเทสผมเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูผมจะใส่หมวกงูส่วนขวานผมจะใช้ในเรื่องของขวานไจแอนไอ้เรื่องขวานเนี่ยผมเคยเทสไว้ให้ดูในคลิปที่แล้วและที่เป็นขวานหลายๆอัน 3-4 อันเพราะฉะนั้นคราวนี้ผมจะใช้ขวานชิ้นเดียวเลยคือขวานไจแอนสกิลที่ผมจะใช้ก็จะเหมือนเดิมคืออะดรีนาลีนรัชจริงๆไวพอนเพอร์เฟคชั่นผมไม่ต้องกดก็ได้แล้วผมจะกดเบซี่อัพรอผมจะเปิดแม็กซิมัลพาวเวอร์ไว้ด้วยเพื่อให้ดาเมจมันนิ่งเราจะได้ดูกันง่ายๆสังเกตว่าผมจะยังไม่ใช้พาวเวอร์ทรัสเพื่อที่ผมต้องการดูดาเมจเบสิกแอทแทค 100% ผมจะฟันไฮออฟอยู่ที่ประมาณ800เบิ้ลก็1600เป็นที่น่าสังเกตที่ว่าผมใช้ไอ้สกิลลดฝ้าเนี่ยไอ้ค่ารีโวลูชั่นพอผมใช้เพราะว่าทันและดาเมจมันไม่ขึ้นเดี๋ยวผมจะทุบให้ดูว่ามันเป็นยังไงผมใช้ท่ารีโวลูชั่นอยู่ที่2383ตีปกติอยู่ที่70098ก็ประมาณ800แล้วเดี๋ยวผมจะใช้ท่าของไฮคลาสท่าทุบไฮคลาสผมเรียกสั้นๆว่าท่าทุบแล้วกันอยู่ที่ 12,896 ก็ประมาณ 13,000 เกือบ 12,900 เอาล่ะคราวนี้ผมจะกด Power Task ดาเมจที่ผมทุกตีปกติมันจะต้องอยู่ที่ประมาณ 1,000 ซึ่งก็จะเบิ้ลอยู่ที่ 2,000 นั่นเองถ้าลดฟาดผมเอาลดฟาดดาเมจมันจะเท่าเดิมเป็นที่น่าสังเกตไปไหนหมด2383เท่าเดิมแต่ถ้าผมใช้ไอ้ท่าทุกไอ้ท่าทุกเนี้ยถ้าจะไม่ผิดมันหาร6ตามน้ำหนักลดเข็นเก่งขาเว้ยอย่าพึ่งถ้าจำไม่ผิดนะมันหาร6ตามน้ำหนักรถเข็นซึ่งน้ำหนักรถเข็นผม 8,000 มันดาเมจมันจะอยู่ที่ประมาณ 1,400 ได้มั้งได้ 1,363 616แล้ว638มันจะเหลือเศษ200ก็ประมาณ 1,330 กว่าเพราะฉะนั้นผมใช้แม็กซิมัลมันก็เพิ่มมาอีก 25% ดาเมจมันจะแทบไม่ต่างเดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะไม่ต่างยังไงเพราะว่า13138แรงขึ้นมา200นิดๆยังไม่ถึง250เลยก็อย่างที่ผมบอกไอ้เรื่องของ maximize ไอ้ท่า power task เนี่ยมันบวก25ก็คือบวก25ตรงๆไม่ใช่คูณ 1.25 เพราะถ้ามันคูณ 1.25 เนี่ยจากเกือบ13,000ตอนแรกอะ 12,896 ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดถ้าคูณ 1.25 มันไม่ต่ำกว่า 15,000 แน่นอนแต่นี่มันกลายเป็น 13,000 เองเอาล่ะผมกดในเรื่องของ Power Touch ไปแล้วผมจะมากดคราวนี้ผมจะกด Maximize มั่งปึ๊บไม่ต้องกลัวถ้าผมกด Power Touch ใหม่มันไม่ทับนะ Maximize มันจะยังอยู่อ้ออยู่ได้3นาทีเว้ยก็โอเคนะคราวนี้ผมจะตีปกติมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,600 คุ้มไหมล่ะเบิ้ล 3,000 น่ะผมว่าน่ากดนะเนี่ยสนุกนะผมว่า
เป็นอะไรที่บันเทิงเริงรมย์มากเบิ้ล 3,000 อาชีพอื่นก็ไม่น่าจะทำได้ง่ายๆอ่ะนี่ขนาดผมไม่มีธาตุน้ำด้วยนะเนี่ยคิดว่าคุ้มไหมล่ะ3นาทีตีจาก800เป็น 1,600 แล้วเบิ้ลที 3,000 นี่ท่านมีเล็กอารีนาเข้าไปนี่ยิ่งเข้าไปใหญ่เลยนะเนี่ยเนี่ยโอ้โหสะใจจริงๆ3นาทีผมว่าก็อยู่ได้พอสมควรอ่ะผมจะใช้รถทุบมั่ง2383เท่าเดิมสกิล Power Class จะไม่มีผลกับรถทุบแต่ถ้าใช้ท่าทุบของไฮคลาสแรงขึ้น13866จาก13เท่าไหร่เนี่ย 13,000 กว่าตอนแรกผมจำไม่ได้แล้วนี่ 13,138 เพิ่มขึ้นมาประมาณ700ประมาณ700กว่าก็จำได้ว่าตอนที่เรากด Power Cut Power Thrust ครั้งแรกเราเพิ่มมา200นิดๆถูกปะล่ะคราวนี้เราเพิ่มมา 75% ก็3เท่ามันก็700กว่าๆก็ตามนี้เป๊ะเลยเพราะฉะนั้นไอการใช้สกิลเนี้ยใน1กัมเราจะใช้ได้ประมาณใช้ประมาณ10ครั้งถ้ากดตอนมันหายพอดีเป๊ะทุกครั้งนะแต่ว่าถ้าเรากดตอนใกล้ๆหมดเราก็จะอาจจะกดไป11หรือ12ครั้งก็ได้เพราะฉะนั้นใน30นาทีหรือ1กัมเนี่ยมันจะใช้เงินอยู่ที่ประมาณ 50,000 ถึง 60,000 เซนนีเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเข้าไปคิดว่าคุ้มไหมกับการที่โจมตีถ้าเราไม่ใช้ power touch เลยเราจะอยู่ที่800แต่ถ้าเราใช้ power touch ธรรมดาจะอยู่ที่ 1,000 แต่ถ้าเราใช้ maximize จาก 1,000 กลายเป็น 1,600 ยอมจ่ายหรือเปล่า1ชั่วโมงเราจะเสียเงินประมาณ 100,000ไม่เกินไม่น่าจะเกิน 102,000 ยอมจ่ายหรือเปล่ากับตีแรงเพิ่มขึ้นมากขนาดเนี้ยผมว่าเป็นการจ่ายเงินที่อะเนี่ยชัดไหมล่ะเนี่ยเป็นการจ่ายเงินที่คุ้มค่าอยู่มั้งผมว่าคุ้มค่าอยู่นะอะเอาซะงั้นติดกับดักเพราะว่าเราลงทุนกับอาวุธอะไรพวกเนี้ยของพวกเนี้ยผมก็เสียไปหลายตังค์อยู่การจ่ายที่1ชั่วโมงเราจ่ายแค่แสนเดียวผมว่าเหมือนกับเป็นการเช่าแล้วพลังโจมตีเพิ่มกว่าเห็นผลมากกว่าที่เราเปลี่ยนอาวุธซะอีกผมว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่คุ้มมากๆเหมือนกันนะที่จะใช้สกิลอันเนี้ยถ้าใครที่ใช้สกิลเนี้ยใครที่อัพสกิลเนี้ยพ่อค้าไฮคลาสทุกคนอัพอยู่แล้วล่ะเป็นสกิลเด็ดเลยล่ะเพราะเราการที่เราใช้อันเนี้ยผมใช้สกิลเนี้ยทุบในอนุบิสเนี่ย3ทีมันก็ 4,500 แล้วแน่นอนว่าใน3นาทีอ่ะผมทุบเกิน3ครั้งแน่ๆผมทุบเกินแน่ๆอยู่แล้ว3ครั้งเพราะผมคงไม่ทุบแค่ตัวเดียวหรอกตั้ง3นาทีผมอาจจะทุบได้สัก10ตัวถ้าเจอ10ตัวผมก็ทุบ10ตัวถ้าผมทุบ10ตัวถ้าผมเคลือบน้ำมนต์ผมจะทุบ2ทีตายผมก็ทุบไปแล้ว20ครั้ง20ครั้งผมเสียเงินไปแล้วเท่าไหร่น่ะ 1,500 คูณ1015,000ผมเสียไปแล้ว 30,000 แต่ผมกด maximize เนี่ยผมกดเสีย 5,000 ครั้งเดียวจบเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นอีกสกิลหนึ่งที่พ่อค้าทุกคนควรอัพถามว่าในเรื่องอัพจะอัพหลังจากสกิลไหนผมแนะนำอัพสกิลนี้ก่อนก็ตามสกิลทรีมาเพราะมันจะทำให้เราเลเวลไวขึ้นมากแต่ถ้าใครไม่มีตังจะทุบอาจจะไปอัพสกิลพื้นฐานพวกเนี้ยแต่ถ้าอัพพื้นฐานพวกนี้แล้วสกิลต่อมาก็คือ maximize power touch เลยแล้วค่อยไปลงสกิลนี้ก็คือตีบวกนี่เอาไว้หลังๆแต่ถ้าใครรีบจะเอามาอัพตีบวกก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นโออ่ะผมไปกดทับอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรอันนี้มันจะยังอยู่ถึงแม้ผมจะกด power touch ธรรมดาก็ไม่ต้องกลัวสามารถเอามาใส่ทับแทนตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยแต่ระวังจะกดเพลินผมไม่เอาดีกว่า
ระวังจะเพลินแล้วตังจะไหลแต่มันก็ไม่ไหลมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเป็นอีกสกิลนึงที่ผมแนะนำให้ต้องอัพควรไม่ใช่ควรนะต้องอัพเลยเพราะว่ามันแรงขึ้นอย่างที่เห็นที่ผมทดสอบไปยิ่งถ้าเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะลองไปตีเคในดันดันนากาให้ดูนากา B4 ดันเคเดี๋ยวจะดูว่าดาเมจมันจะแรงแค่ไหนรับรองว่าสะพรึงแน่นอนสำหรับดาเมจครับสวัสดีครับ